เอ้าลุยสวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนาโนดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในรถเลยนะครับวันนี้ทำคลิปกันในรถเลยนะครับพอดีนาโนดเพิ่งทานข้าวกลางวันเสร็จนะครับวันนี้มีคิวมาติดตั้งผ้าม่านแล้วก็แวะเข้าไปใน 7-Eleven นะครับเจอ1ไอเทมเครื่องดื่มนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะแต่ว่าวันนี้น่าจะมีความแปลกใหม่สักนิดนึงนะครับนี่เลยเห็นไหมโค้กเว้ยโค้กแต่เป็นอะไรอะโค้กรสส้มอะเออนาโนดยังไม่เคยกินนะแต่ว่าน้าหนวดว่าวัยรุ่นหลายคนน่าจะเคยกินแล้วแหละแต่ว่าน้าหนวดเพิ่งไปเห็นมาแล้วก็หาเครื่องดื่มกินในเซเว่นแล้วโอ้โหเฮ้ยตัวนี้แหละไหนขอดูหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนส่วนผสมของมันนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นออเรนจ์นี่ออเรนจ์นะออเรนจ์ก็คือกลิ่นส้มเนี่ยนะเดาว่ามันต้องเป็นกลิ่นส้มแน่เลยว่ะเออก็ในรายละเอียดอ่ะมันก็บอกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีส่วนผสมอะไรวะมันก็มีแค่บอกว่าข้อมูลการบริโภคอ่ะเนี่ยข้อมูลต่อ1 หน่วยการบริโภคอ่ะนะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวมันเองก็บอกว่าเครื่องดื่มโคลาอ๋อสูตรไม่มีน้ำตาลโอเครู้แล้วเนี่ยรายละเอียดตรงนี้นะเนี่ยเห็นป่าววะเขาบอกว่าเครื่องดื่มโคคาโคล่าสูตรไม่มีน้ำตาลกลิ่นออเรนจ์นะครับก็น่าจะเป็นแค่กลิ่นส้มนะนาว่านะครับเอ้ารูปทรงหน้าตาปกติแล้วลองไปหากินกันดูนะด้านบนจะเป็นสีส้มนี่แหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเช็ดฝาซะหน่อยไม่มีหลอดมาลืมขอเข้ามานะครับเปิดเลยอ่ะฮ่าเสียงหวานลำดับแรกนะตามสเต็ปเลยเราก็ต้องดมก่อนมันก็จะเป็นกลิ่นโคลาแต่ว่าคือกลิ่นโคลาแต่ว่ามีความหอมของกลิ่นส้มบางๆส่วนมากมันจะไปกลิ่นพวกนี้มันจะไปกบกลิ่นโคลาไม่ได้หรอกนะมันต้องแบบกลิ่นหอมๆแบบเวลากลืนเข้าไปอันนี้ในจินตนาการของน้าก่อนดื่มนะเรากลืนเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันจะขึ้นจมูกอะไรประมาณนี้นะเอ้าลุยกลิ่นด้วยกลิ่นมันจะขึ้นจมูกนิดๆแล้วก็มีปลายลิ้นเราที่จะได้รับรสของรสส้มนิดนึงพูดง่ายๆมันเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะแต่เป็นกลิ่นส้มนี่แหละรสชาติคล้ายๆวิตามินซีเม็ดเลยว่ะเออติดไปปลายลิ้นนะมันจะคล้ายๆวิตามินซีเม็ดที่แบบเด็กๆเรากินกันอ่ะติดปลายลิ้นแต่ว่าความเป็นโคลายังมีนะนันวดว่าถ้าลองเอาโค้กเนี่ยนะผสมกับน้ำแฟนต้านิดนึงเออมันน่าจะใช่เลยนั่นแหละนะรสชาติดีโอเคเออหอมกลิ่นส้มเลยเวลาเลอออกมา เอ้ยใช่ได้ใช่ได้เออนะไปรุ่นท่านไหนที่กินแล้วนะดื่มแล้วก็ลองคอมเมนต์ให้นันวดดูหน่อยสิครับว่ารู้สึกยังไงกับโค้กกลิ่นส้มนะลองคอมเมนต์บอกนันวดนิดนึงสำหรับน้าก็ประมาณนี้แหละนะว่ามันก็เป็นอีกไอเทมนึงที่โค้กเขาพยายามผลิตออกมานะครับแต่ก็อร่อยดีนะครับลองไปหาซื้อกันดู15 บาทที่ 7-Eleven ไม่ได้เป็นโฆษณาอะไรหรอกนะแต่ก็เวลาเจออะไรแปลกๆใหม่ๆก็อยากเอามารีวิวให้วัยรุ่นได้รู้จักกันแล้วก็ลองไปหาดื่มดูนะครับอะไรแปลกๆของปัจจุบันนะมันก็มีอะไรแบบมามิกกันมาอะไรกันแบบให้เราได้มีสิ่งใหม่ๆได้กินกันนะอ่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดด้วยแล้วกันนะครับคลิปหลังๆนันหนวดจะไม่ค่อยตัดต่อนะเอารวดเดียวจบเลยทำสคริปต์ในสมองมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยรวดเดียวทีเดียวเลยนะครับอ่ะขอบคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับ25-26เดี๋ยวนันหนวดจะไปตกปลากับนารั่วนะที่จังหวัดอ่างทองนะเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ชมกันนะครับที่แพตกปลาเสรีนะแล้วพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ